ต่อมาเป็นพาร์ทที่2ของ Diagnostic Approach to Uncommon and Newly Identified Kidney Tumors นะคะยังคง based on WHO Classification ที่เป็น Bluebook Online 2022ค่ะ Edition ที่5โดยอันนี้นะคะก็มา wrap up ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า entity ที่ propose ขึ้นมาใหม่ในปี2022นะคะที่วงกรอบสีแดงเอาไว้ะคะก็เป็น entity ที่มีมาใหม่นะคะอาจจะเคยมีการกล่าวถึงใน WHO 2016อยู่แต่ว่าก็จะเป็นแค่ propose entity อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่รับการอวยยศขึ้นมาในการ categorize แบบนี้นะคะก็จะมี a u t o onco c y t i c tumors of the kidney ที่อาจารย์ชยานันได้ยกตัวอย่างเคสให้ดูไปแล้วนะคะแล้วก็สรุปวิธี approach ให้ด้วย นอกจากนี้ก็จะมี e o s s n o w f l l i e Solid a n c d y s t i c RCC มี Elock หรือ former TCEB1 mutated RCC รวมถึง ALK rearranged RCC นะคะนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยถึงแม้บางอันจะชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นการแปลงมานะคะจากสิ่งที่มันมีอยู่เดิมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ อย่างกลุ่ม MIT Family Translocation RCC เนี่ยค่ะเขาก็แบ่งย่อยให้เป็นโรคที่มันเป็นลักษณะชื่อที่ molecularly defined มากขึ้นก็แบ่งแยกออกเป็น TFE3 rearranged RCC แล้วก็ TFEB altered RCC นะคะหรือแม้กระทั่ง hereditary leiomyomatosis and RCC associated RCC ก็เปลี่ยน t e r m i n o l o g y เป็น fumarate hydratase deficient RCC ค่ะหรือว่า medullary RCC นะคะก็นี่ renal medullary RCC renal medullary carcinoma เปลี่ยนชื่อเป็น Smrt a B1 deficient renal medullary carcinoma ทำให้เราเข้าเห็นชื่อแล้วเราก็จะลิงก์ไปกับเรื่องของโมเลกุล a r หรือว่าเจนเนติกของตัวทูเมอร์นี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลที่ได้ก็ยัง based on CAP ค่ะ College of American Pathologists อัล่าสุด อันล่าสุดที่ทางเว็บไซต์เพิ่งโพสต์ไปก็เป็นของมิถุนายนปีนี้นะคะเป็นโปรโตคอล for resection แล้วก็ biopsy specimen สำหรับ RCC สามารถไปดาวน์โหลดได้ค่ะมาเริ่มตัวอย่างเคสที่หนึ่งกันผู้ชาย57ปีมี left renal mass 2.5เซนทำ partial nephrectomy มาอันนี้เป็น cut surface ของ Partial n e p h r e c t o m y Specimen ค่ะขอบด้านนอกอันนี้เป็น Renal Parenchyma ส่วนบริเวณตรงกลางเป็น Renal Tumor ที่มีความเป็น Papillary Appearance สีออกเหลืองๆบาง Area ออก Light Brow n มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่ Tumor มันถูกเปิดมาบางส่วนนะคะตัว Specimen นะคะมันมี previously incise มาตรงนี้เป็น Area ที่เขาเปิดมานะคะมันก็จะเลยจะดูเหมือนว่า Tumor มัน e x p o s e ออกมา เลยออกมานอกแคปซูลทีนี้ตัวทูเมอร์เองนะคะมันมีลักษณะเป็น papillary appearance ที่ลายด้วย eosinophilic หรือว่า o n c o c y t i c cell จะสังเกตเห็นว่าโดยรวมนะคะ population ของทูเมอร์มันดู m o n o t o n o u s มันดู bland looking ด้วยนะคะมีลักษณะ n ิวเคลียที่กลม มีนิว l คลีโอไลให้พอเห็นได้เป็นแบบพินพอยต์และที่สำคัญก็คือมันมีการยกตัวของนิวเคลียสขึ้นมาด้านเอเพกซ์ค่ะอันนี้ทางเท็กก็จะใช้คำว่า apically oriented nuclei นะคะหรือว่ามันมีการ reverse polarity ซึ่งหน้าตาแบบนี้เวลาเราเห็น papillary tumor ในคิดนี้เราต้องมี d i f f e r e n t i a l diagnosis อะไรบ้าง อันดับแรกก็คือเป็น papillary RCC หรือเปล่าแบบทั่วไปอะนะคะถ้าเกิดว่าใน WHO 2016เนี่ยก็ยังมีการ sub classify ออกไปอีกว่ามันเป็น type 1หรือว่า type 2 papillary RCC อันนี้ก็เป็นหน้าตา former type 1 papillary RCC ที่ใช้คาว่า former เพราะว่าใน WHO 2022เนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็น type 1และ type 2แล้วนะคะหน้าตาที่เป็น former type 1เนี่ยก็จะเป็น papillary front แบบนี้ข้างในอาจจะมี foamy h i s t i o Si e ได้แล้วก็ตัว lining cell เป็น ลักษณะ cuboidal cell คือไซโตพลาสมจะค่อนข้างน้อยแต่สีสันไซ t o พลาสมจะ vary ค่ะอาจจะเป็น eosinophilic basophilic หรือว่า amphophilic ก็ได้นิวเคลีกลมแล้วก็ relatively แล้วเขาจะอยู่ตรงกลางค่ะถ้าเป็นลักษณะ former type 2 papillary RCC เนี่ยก็จะมีลักษณะ papillary front คล้ายๆกันจะมี foamy histiocyte เข้ามา fill ใน papillary ด้านไหนได้ lining จะเป็นเซลล์ที่มีความ pseudo s t r a t i f i มี abundant ไซโตพลาซึมนะคะส่วนใหญ่ไซโตพลาซึมจะออกไปทางโทนชมพูชมพูหรือว่าแอม o p h i ลิกได้แต่นิวเคลียเนี่ยมันจะ relative l y แล้วมันจะอยู่ตรงกลางหรือว่ามันจะค่อนมาทางด้านเบโซ l นะคะค่อนมาทางด้านฐานเฉียนอีกอย่างหนึ่งก็คือทูเมออันนี้อันนี้ไม่ใช่ทูเมอนะคะอันนี้ถือว่าเป็น m e t a p l ลเชีย er อย่างหนึ่งมัน r e l a t กับ ภาวะที่มันมีอินฟลามเอชันมีอิริเทชันมากมเนี่ยค่ะเราสามารถเจอสิ่งนี้ได้เราเรียกว่าเนฟโรเจดิกอะดีโนมานะคะเป็นการเมตาเพลเชียจากยูโรเซลียมไปเป็นอิมมาชัวเรนอลทูบูล่าอีพิเทียมไลนิงซึ่งมันมีหลายแพทเทิร์นมีทั้งแฟลตมีทั้งปัิลารีมีทั้งลักษณะที่มันเป็นแกลนลงมาอันนี้มันเป็นตัวอย่าง ปั p a ิลารีพาทเทิร์นนะคะซึ่งมันอาจจะคล้ายกับทูเมอร์ของเราได้แต่ว่าตำแหน่งอ่ะมันก็ควรจะอยู่ใน urinary tract นะคะอย่างในคิดนี่เนี่ยก็ควรจะเห็นอยู่ที่ pelvis แล้วก็ขนาดมักจะเล็กๆค่ะละักษณะก็จะเป็น bland looking cuboidal cell แบบนี้นะคะนิวเคลียสกลมแล้วก็จะค่อนมาอยู่ด้านฐานหรือว่าจะอยู่ตรงกลางได้นี่คือเฉียนนะคะซึ่งเป็น non-tumor แต่อีกอันหนึงก็คือป i l l a r y u r ยู h รเ i ีย c a า c i n o มา น่าจะเฉียงกับกลุ่มโลเกรดมากกว่านาะเพราะว่าทูเมอร์ที่แสดงให้ดูเนี่ยค่อนข้างจะแบลนด์ลุคกิ้งแต่ว่าถ้ามันเป็นยูโรทีเลคาซิโนมาเนี่ยค่ะเซลล์ไลนิ่งมันมักจะมีจำนวนชั้นมากกว่า1ชั้นนะคะยกเว้นว่ามันดีนูเดตไปแต่ว่าลักษณะเซลล์ก็ควรจะมีความเป็นโอเวลล์ทูสแควร์มอยหน่อยๆมีความเดียมเหลี่ยมนะคะ,ะประมาณนี้ซึ่งจากตัวอย่างที่ยกไปนะคะก็มีการ e s สคร b e ในหลายๆเ a p เปอร์เบเปอร์ที่เก่าที่สุดคือของคุณลักษมีเนี่ยค่ะ ที่บอกถึง papillary RCC with oncotic cell and non-overlapping low-grade nuclei paper นี้ propose มาตั้งแต่ปี2008แล้วคือจะเห็นว่ามันมีมาตั้งแต่ก่อน WHO edition ก่อนหน้านี้อีกนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถูก propose ออกมาเป็น distinct entity ซะทีแต่ว่าเนี่ยมันมี recognition มานานแล้วแล้วก็พบว่า tumor เนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับ recurrent k-ras mutation ด้วยจนในที่สุด ในปี2022 WHO classification ก็ได้จัดว่า tumor ที่หน้าตาแบบนี้จะใช้คำว่า papillary renal neoplasm with reverse polarity ซึ่งเป็น newly recognized entity ที่ถูกจัดเป็น subset หนึ่งของ papillary RCC ค่ะคือยังไม่ได้ถูกแยกออกมาสทัทีเดียวนะคะยังถือว่าเป็น subset ของ papillary RCC อยู่แล้วก็มีการศึกษาเพราะว่ามี recurrent mutation ของ KRAS ได้มีลักษณะ คือ low grade oncocytic papillary tumor ที่มี a p i c a l y located nuclei โดย tumor ชนิดนี้จะมีการติดที่พิเศษกว่า renal n e o p l a s m อื่นๆก็คือติด g a t a 3กับ 3, 4, beta E 1 2ได้ซึ่ง2ตัวนี้มันก็จะติดใน e urothelial carcinoma ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงไม่ได้มีปัญหาในการแยกกันนะคะ สามารถที่จะติด C K 7ได้เหมือนกับใน papillary RCC ทั่วๆไปโดยเฉพาะ former type 1 C A I, white m a n t in, มักจะไม่ติดนะคะ M A C R ก็มักจะติดน้อยติด focal นะคะถ้าเทียบกับ usual papillary RCC เพราะว่า tumor กลุ่มนี้มี indolent behavior ยังไม่มี report case ที่มี recurrence หรือว่า metast ค่ะอันนี้เป็นการติด GATA3 ก็จะติดเป็น diffuse strong nuclear staining สามสี่เบต้า e t a e 1 2นะคะก็ติดเนี่ยคะ่ะเป็นลักษณะเมมเบรนัส standing แล้วก็มีไซโตพลาสมิก standing ด้วยเฟนเฟนนะคะแต่ว่าเมมเบรนัส standing ก็จะสตรองกว่าแบบนี้เลยแล้วก็ c k เจ็นะคะติด diffuse strong ค่ะเมื่อพูดถึงทูเมอในกลุ่ม reverse polarity ซึ่งมันเป็น subset ของ papillary RCC ใช่ไหมคะก็จะขอ wrap up papillary RCC สั้นๆค่ะว่าใน WHO 2022เนี่ยเราไม่ได้ sub categorize เป็น type 1และ type 2แล้วหน้าที่ของเราคือต้อง exclude distinct entity ออกไปได้แก่ clear cell papillary renal cell tumor eosinophilic solid cystic RCC FH deficient RCC TFE3 rearranged RCC หรือว่า TFEB altered RCC คือถ้าเราสามารถที่จะ exclude entity เหล่านี้ออกไปได้แล้ว เจเน่ก็ถึงจะให้การวินิจฉัยเป็น p a p i ป l a r y r c c ได้นะคะต่อมาเคสที่2ค่ะผู้หญิง55ปีมี r i g h t Renal m a s s 3.2เซนทำ p า r t i a l n e p h r e c t o ม y มาอันนี้ก็เป็นหน้าตัดนะคะด้านนอกเนี่ยเป็น Renal p a r e n c h ไขมาส่วนก้อนจะมีลักษณะ partially undefined partially circumscribed สีสันจะค่อนข้างไปทางสีทนขาวๆแบบนี้แล้วก็มีบางส่วนที่ออก Light Brown มีบางส่วนที่ดู solid ที่ดูยุยย,ยนะคะ ก็จะมีลักษณะโลว์พาวเวอร์แบบนี้แล้วก็พอไฮลงมานิดนึงเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีทั้งส่วนที่ดูคอมเพก t หน่อยแล้วก็ส่วนที่ลูทสูสนะคะเซลล์ Sell, ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่มีอะบันแดนซ์ไซโตพลาซึมแล้วก็ มี eosinophilic cytoplasm ค่ะลักษณะที่เห็นในภาพนี้เนี่ยจะโชว์ว่ามันมี pattern ที่มีทั้งส่วนที่เป็น solid ด้านขอบขอบเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนที่มันดูเป็นเหมือนกับจะเป็น m i c r o c y s หรือเปล่าแล้วก็มันเห็นเป็น septum แบบนี้ที่ดูหลุดหลุดลุยๆนะคะมองไปมองมาก็อาจจะคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็น papillary architecture ได้แล้วหรือยังหรือว่ามันเป็นแค่ septum ที่มันหลุดลุยมันก็เลยดูเป็น pseudo papillary architecture นะคะใน ตัวก้อนเองมีความหลากหลายทางด้าน morphology ค่ะนอกจากส่วนที่ดู a b u n d a n c ไซโตพลาส s ซึมแล้วบางอันคล้ายๆจะเป็นแลปดอยแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เซลล์มันดูตัวเล็กลงมีเคลียร์ไซโตพลาสมซึมมี distinct membrane หน่อยๆตรงนี้ก็จะคล้ายๆพวกเคลียร์เซลล์ RCC นะคะอ่าเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นพาร์ทที่ดูเป็นเคลียร์เซลล์นะคะก็จะคล้ายกับ typical เคลียร์เซลล์ RCC เลยอ่าส่วนตรงนี้ก็จะดูเป็นลักษณะ population ที่เป็น แลปดอยเซลซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเซล์ที่ดู loss cohesion ด้วยแล้วก็มีไซโตพลาสมซึมเยอะมีสี eosinophilic แล้วก็มี eccentric nuclei อาจจะมีนิวเคลียสมากกว่า1อันก็ได้แล้วก็มี prominent nucleoli ความพิเศษอีกอย่างพอหไฮพาวเวอร์ลงมาเนี่ยจะเห็นว่าในไซโตพลาสมซึมของเซล์เหล่านี้พวกแลปดอยพวกอ p พิ h e ล i ออยเซลล์ที่เราเห็นต่อไปเนี่ยมันมีเหมือนเป็นจุดๆหรือว่าเป็นขีดเล็กๆๆที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ อ่าอันนี้เราเรียกว่ามันเป็นเบโซฟิลิกไซโตพลาสมิกสติปปิงหรือว่า inclusion นะคะแล้วก็อันนี้ก็มีเม m um ร r necrosis ด้วยถ้าดูจาก morphology อย่างเดียวเม m um ร r ชนิดนี้ดูค่อนข้างจะอ g g r e s s i v e ทีเดียวดูดให้เกรดมากเลยนะคะทั้นั้นเวลาที่เราเห็น morphology ของ t ม m um ร r แบบเนี้ยว่ามันมีลักษณะ variable architecture มี abundant e o s i n o p h i l i cytoplasm มีลักษณะ epithelioid หรือว่า labdoid feature เยอะๆในไตอะคะ่ะต้องเขียนอะไรบ้างหนึ่งก็คือ renal cell carcinoma นะคะก็ อย่าลืมนึกถึงนี่ค่ะเอ็นติตี้ใหม่นะคะ e o s n o p l i c solid and cystic RCC papillary RCC ก็ยังอยู่ในเฉียนเพราะเราเห็นบางตรงที่คล้ายๆจะเบิดไป papillary หรือเปล่าไม่แน่ใจ K cell RCC นะคะ,ะก็ยังต้องอยู่ในเฉียนอยู่เพราะว่ามันอาจจะมีไออารีที่มันเป็นสูโด papillary ปปป architecture ได้อย่างตรงเซฟตั้มที่มันหลุดๆอันนั้นนะตัว clear cell RCC ทำหน้าแบบนั้นได้สบายเลย chromophobe RCC เพราะาบางตรงก็มีลักษณะ distinct cell membrane นะคะถึงแม้ว่า nuclear irregularity อาจจะไม่ได้ชัดเจน อ่าแล้วก็ TFE3 r e a r r a n g e RCC นะคะโดยเฉพาะตรงที่มันมี v o l ูมิน o u ไซโตพล l สซึนะคะอย่างในภาพแรกๆเนี่ยจะคล้ายเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคนไข้มีอายุค่อนข้างน้อยลงมากว่านี้นะคะก็ต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆแล้วก็ RCC ชนิดอ,นอื่นๆรวมถึง RCC NOS ด้วยถ้าเกิดว่าผลการย้อมออกมามันไม่เข้ากับชนิดอะไรเลยนอกจากนี้ค่ะพอเราเห็นลันกษณะที่มันเป็น EPT l e y o i หรือว่า Labdoid cell เยอะๆแบบนี้นะคะถ้าเรา tumor เ,เห็นแบบนี้เพียวๆเลยเนี่ย ก็ต้องนึกถึงกลุ่มอื่นด้วยนะคะคือมันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นกลุ่ม e p i t h e l i i d angiomylipoma ก็ได้นะคะ e p i t h e l i a ML เป็น tumor อ,อยู่ในกลุ่ม a ML นั่นแหละแต่ว่ามันมีค c o m p เ n นต์ของ e p i t h e l i i l cell at least 80%แล้วก็ต้องนึกถึงทเมอร์กลุ่มอื่นๆด้วยนะคะเช่น metastatic tumor เป็นต้นดังนั้นแผนแนวที่ยอมก็จะกว้างนิดหนึ่งนะคะ ถ้าจะพิสูจว่ามันเป็นทูเมอร์ที่มีออริจิน t e มาจากรีโน t ทูบูลเนี่ยที่เป็นแก๊งเนี้ยค่ะมันก็ควรต้องติด p a ็กใช่ไหมคะอ่ะก็ลองดูปรากฏว่าเคสนี้ติด p a x กเค่ะเป็น diffuse strong nuclear staining ก็แสดงว่ามันอยู่ในกลุ่มนี้แหละกลุ่ม RCC สักอย่างหนึ่งนะคะ <S <S นี้ CA9 ค่ะส่วนใหญ่ของก้อนจะไม่ติดติดแค่โฟ c โคแบบนี้ CK 2 0นะคะติดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะติดสตรองแล้วก็ติดเกือบทั้งก้อนเลย p 5ห้าติดเป็นลักษณะแพทชี่เฟนแบบนี้แต่ว่า CK7 c d 1 1ดดีหกับ TFE3 ไม่ติดอาจจะเห็นว่าโอเคเราพิสูจแล้วว่ามันเป็น RCC นะคะแต่ RCC ที่เรารู้จักทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ติด CK20 ใช่ไหมคะแต่ทูมเมอร์ชนิดนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่มันติด CK20 ค่ะซึ่ง มันก็คือ entity ที่มีการ propose มานานแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็มี paper ที่ mention อยู่หลาย paper เลยเป็น tumor ที่มันน่าจะถูกแยกออกมานะมันน่าจะเป็น novel tumor นะคะแยกออกมาจาก ในอดีตอาจจะเคยถูกจัดอยู่ใน Unclassified RCC อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็พบว่ามันจะมีทูเมอร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่หน้าตาเป็น e o s n o p h i l i c cell นะมีส่วนที่ solid มีส่วนที่ cystic แล้วก็พบว่าจำนวนส่วนใหญ่ของเคสเนี่ยมันมี TSC mutation อะไรประมาณนี้ค่ะสุดท้ายแล้วใน WHO 2022ก็จัด entity เนี้ยออกมาเป็น entity ใหม่ล่าสุดนะคะ ชื่อว่า eosinophilic solid and cystic RCC ซึ่งมักจะพบการ somatic mutation ของ TSC1 หรือ TSC2 genes ค่ะอาจจะเป็น sporadic ก็ได้หรือว่า a s s o c i a t e กับ tuberous sclerosis ก็ได้ ลักษณะตามชื่อเลยนะคะจะมีส่วนที่ solid แล้วก็ส่วนที่เป็น cyst ส่วนที่เป็น cyst ในที่นี้อาจจะรวมถึงส่วนที่มันดู loose loose ขึ้นมาก็ได้นะคะและเซลล์ส่วนใหญ่จะมี eosinophilic cytoplasm อาจจะมี occasional clear cell ได้แบบในเคสของเราแล้วก็ตัวช่วยค่ะตัวที่เป็น suggestive feature คือการที่เราเจอ coarse granular basophilic cytoplasmic stippling สิ่งที่พิเศษในแง่ของ immuno staining ก็คือมันจะติด ck 2 0ได้อาจจะ focal หรือว่า diffuse เลยก็ได้นะคะ ส่วนอื่นๆเนี่ยอย่าง CK7 ที่มันส่วนใหญ่จะไม่ติดเนี่ยอันนี้มันจะไม่ต่างกับ Papillary RCC ที่มันเป็นชนิดที่ h ฮเกรดหน่อยหรือว่า Former Type 2, 2> พวกนี้ CK7 เขาก็จะไม่ค่อยติดได้อยู่แล้วนะคะอ่ะหรือว่า CA9 ลบบวกอันนี้ก็ยังยังแยกกับ Papillary RCC ไม่ได้แต่ว่าที่พิเศษอย่างหนึ่งคือ P50CS มันก็ไม่ค่อยติดนะคะแต่ถ้ามันเป็น Papillary RCC อ่ะมันมักจะติด P50CS Diffuse Strong แต่ใดๆคือทูเมอชนิดดีก็ติดไวเมนตินได้เหมือนกับในหลายๆ RCC ดังนั้นตัวที่จะช่วยได้มากจริงๆเนี่ยก็คือ CK 2 0 ที่ติด โอเคแต่ใดๆก็คือในส่วนของ Prognosis เรายังมีข้อมูลที่จำกัดอยู่ว่าสรุปทูมอร์ชนิดนี้มัน e s ก i v e หรือเปล่าแต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีในตอนนี้ค่ะเพราะว่าเคสส่วนใหญ่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเท่านั้นแร e c เคสมากๆเลยที่จะพบการเมแท้ดังนั้นจากข้อมูลในเบื้องต้นเราพบว่ามันค่อนข้าง i n d o l e n นค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูค่อนข้าง h i high g เกรดก็ตามอันนี้ก็เป็นภาพจากใน WHO นะคะเราจะเห็นว่าพอ h i g h power ลงมาเรามีโอกาสที่จะเห็นสิ่งนี้ได้ค่ะที่เขาบรรยายว่าเป็น Co Bassophiix Granular คอสแกรนูล่าเบสโปลฟ หรือว่าสติปปิงนะคะเป็นเส้นๆแบบนี้ก็ได้หรือเป็นจุดๆแล้วก็จะติด c k 20 focal หรือ diffuse ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตารางสรุป Immuno Stain ที่นำมาจาก urologic surgical pathology edition ที่4ซึ่งอาจารย์เพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะในการช่วยแยกถ้าเราสงสัย RCC ชนิดไหนก็ควรจะยอมเป็นแพนแนวนะคะไม่ต้องยอมทุกตัวก็ได้ค่ะ ในตารางนี้ยังมีสิ่งที่ไม่ใช่ RCC อยู่ด้วยก็คือ UC UUT ค่ะก็คือ e Urothelial carcinoma of the upper tract นะคะสิ่งนี้มันติดมาในตารางด้วยเพราะว่าจะสื่อว่าประมาณ20-30%ของ upper tract e urothelial carcinoma สามารถที่จะ express Pax8 ได้ดังนั้นถ้าเราเกิดความสงสัย ระหว่าง RCC และเฉียนกับยู o t h e l i a l c a าส i n o m a โดยเฉพาะกลุ่มที่มันดู h i เก g ด a d e d u p l i ม m m u c i เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราไม่ควรที่จะเชื่อแค่ p a x x อย่างเดียวว่าถ้า p a เอ็กติดจะต้องเท่ากับเป็น RCC ไม่ใช่นะคะควรจะต้องย้อมเป็นแ p น n น l ค่ะควบคู่ไปกับ e Urothelial Marker ตัวอื่นๆด้วยสรุปสั้นๆเล็กน้อยเรื่องของการให้เกรดดิ้งนะคะเราจะอิงตาม WHO I s up. ซึ่งการเกรดของเราเนี่ยหนึ่งสองสามจะีไลออนขนาดของนิวคลีโอไลน์ค่ะโดยเกรดหนึ่งเนี่ยถึงแม้จะไฮไปที่หัวสี่สิบแล้วก็จะยังแทบมองไม่เห็นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นนิวเคลียสที่เข้มดําเนียนๆถ้าเกรดสองคือหัวสี่สิบก็เริ่มก็คือเห็นนะคะแต่ว่าถ้าหัวสิบเนี่ยจะไม่ไม่โดดเด่นแต่เกรดสามคือโดดเด่นตั้งแต่หัวสิบพอหัวสี่สิบก็คือใหญ่โตแบบเป็นลักษณะเชอรี่เรดเชอรี่เรดนิวคลีโอไลน์เลยแล้วก็เกรดสี่นี่จะเป็น รูปร่างของนิวเคลียสกับรูปร่างของเซลล์ค่ะอันนี้จะไม่ได้พูดถึงขนาดนิวเคลียร์ไลน์แลวจะหมายรวมถึง e x t r e รีมนิวเคลียร์พ o ิโอมาฟิซซ์มัลตินิวเคลียร์เต็ l ทเมอลการเจอแรปดอยเซลหรือว่า a าโค a มาตอยดิเฟเรนเช a t ชันนะคะซึ่งถ้าเราอ้างอิงตามตามที่ Recommendation ทั้งของใน W H O classification I S A P แล้วก็ในส่วนของ CAP นะคะก็มีการกล่าวถึงว่า RCC โดยเฉพาะชนิด c l e ียร์เซลล์กับ Papillary RCC เนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องให้การเกรดเพราะว่ามันจะ reflect ตัว behavior แล้วก็ prognosis ของก้อนโดยตรงเลยการศึกษาเนี่ยพุูชัดเจนแล้วแต่อันที่ต้องไม่เกรดเพราะว่าถ้าเกรดแล้วไม่ได้สื่ออะไรคือสื่อเพราะว่าทู m เมเนี่ยศึกษาแล้วว่ามันค่อนข้าง indolent แต่ถ้าให้เกรดเนี่ยมันจะกลายเป็นเกรดที่สูงมากเลยเช่น chromophobe โโโอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนำว่าอันเนี้ย clearly not applicable นะคะ chromophobe กับ TFE3 rearrange RCC สองตัวนี้ไม่ควรเกรดนะคะในเคสแรกที่ยกตัวอย่างไปนะคะ่ะ papillary renal neoplasm with reverse polarity มันเป็น subset ของ papillary RCC นะคะในที่นี้ก็เลยยังควรจะต้องเกรดอยู่นะคะแต่ว่าถ้าให้เกรดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เราเราเกรด2ได้นะคะ่ะซึ่งก็จะถือว่าเป็นเกรดที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะคะ ส่วนในตัวอย่างเคสที่2เนี่ยที่เป็น EOS สโนเฟลิกซอริทซิสติกอ c อันนี้มันจะจัดอยู่ในกลุ่มที่การเกรดเนี่ยอาจจะ potentially misleading คือเขาพบว่ามันมักจะ indolent นะแต่ถ้าให้เกรดเนี่ยเกรดมันก็จะสูงเกินไปมันดูไม่ได้สอดคล้องกันแต่ใดๆคือข้อมูลยังลิมิตอยู่ยังต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ solid evidence นะคะค่ะในส่วนของของเงินตาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ